ชาลีชีนครับคนนี้เนี่ยเป็นพระเอกจอแก้วที่มีค่าตัวที่สูงที่สุดอเมริกาหายไปปีกว่าๆเนื่องจากความที่เขาเนี่ยเมาหัวราน้ำปากเสียแต่ละอย่างแต่ละอย่างครบคันจริงๆตอนนี้เนี่ยมีผลงานกลับมาคืนจอแก้วอีกครั้งนึงแล้วครับหลังปล่อยให้ชีวิตเสียหลักเพราะทำตัวสัมมาเลเทเมาแล้วก็ปากเสียจนถูกถอดจากซิทคอมยอดฮิต Two and a Half Men แล้วก็ถึงจุดตกต่ำนานข้ามปีนะคะล่าสุดชาลีชีนก็ได้รับโอกาสคืนจอแก้วอีกครั้งค่ะกับซิทคอม Anger Managementที่เขารับบทเป็นหมอนวดแตกแถวซึ่งเป็นต้นเหตุของเรื่องวุ่นๆทั้งหมดค่ะซึ่งวีรกรรมสุดแสบของพระเอกจอมฉาวนะคะก็ทำเอานักแสดงร่วมอย่างนอรีนดีวอลฟ์ก็ถึงกับเกรงเมื่อต้องร่วมงานด้วยค่ะโดยเฉพาะวันแรกที่ต้องเข้าฉากร่วมกับเขาเธอถึงกับจิตตกไปเลยทีเดียวค่ะแต่เมื่อได้ร่วมงานกันนานเข้าเธอก็พบว่าเขาเป็นผู้ชายที่น่าสนใจและน่าทึ่งมากค่ะเหนืออื่นใดนะคะชาลีชีนเป็นนักแสดงที่ยอดเยี่ยมคนนึงค่ะเพราะการที่ซิทคอม Two and a Half Men ประสบความสำเร็จได้เธอก็คิดว่าเป็นเพราะฝีมือการแสดงของชาลีชีนทำให้เรื่องราวสนุกสนานค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าแฟนๆอยากจะให้โอกาสใครสักคนกลับมาท็อปฟอร์มอีกครั้งแล้วก็สำหรับเธอแล้วควรจะเป็นชาลีชีนคนนี้ละค่ะ